คุณมิ้นครับไอโรมาโลนได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนมิ้นมีเรื่องจะบอกตอนนี้มิ้นกับโจแยกทางกันแล้วนะคะด้วยปัญหาหลายๆอย่างจริงๆไม่มีใครอยากให้จบแบบนี้เลยแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วเลยดีกว่า ที่ต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แค่เราจะรับมือยังไงกับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงยังดีนะที่เรายังมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องที่ยังอยู่กับมิ้นอยู่ไปด้วยกันนานๆน,นะคะไม่ต้องเป็นห่วงมิ้นหน้ามิ้นจัดการความรู้สึกได้สะอาดเอี่ยมมากเลยครั้งนี้เพราะเราเต็มที่แล้วไม่มีอะไรติดค้างและไม่มีอะไรเสียดายเลยค่ะ โดยวันนี้นะครับเป็นวันที่13วันพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์คุณมิ้นได้โพสต์ในวันนี้นะครับถึงสถานะการเลิกกันระหว่างคุณมิ้นและคุณโจยังไงก็คุณมิ้นเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับการเดินทางคนเดียวเนี่ยทำให้มีสกิลในเรื่องของการอยู่เพื่อเอาตัวรอดแน่นอนอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้คุณมิ้นครับ